ำนักข่าว IA สดทันทีที่มีข่าวเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดังก่อติดตึกชิงทำเนียบเจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีค่ะช่วงที่สองนะคะกับรายการเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดังค่ะในช่วงนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวในประเด็นทางการเมืองกันเลยค่ะแน่นอนสำหรับประเด็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลก็คงต้องให้พลังประชารัฐประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยได้หน้าข่าวไปนะคะเมื่อวานโดยนะคะบรรยากาศของภาพรวมนะคะการเมืองก็จะมีเรื่องทางฝั่งของทำเนียบรัฐบาลแล้วก็จะมีฝั่งของความเคลื่อนไหวนะคะของบรรดาพรรคการเมืองเดี๋ยวดูทำเนียบรัฐบาลก่อนละกันท่าทีท่านนายกรัฐมนตรีว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือเปล่านะคะก็คงต้องติดตามเพราะว่าแคนดิเดตตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่พลเอกประยุทธ์นี่แหละเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้าวนะคะก็คือนบข.หลังการประชุมเสร็จสิ้นท่านก็เดินจากตึกพักดีบดินทร์เพื่อที่จะไปตึกไทยคู่ฟ้าและระหว่างทางสื่อก็พยายามจะถามท่านเหมือนกันนะคะคือจะคุยเรื่องของทางการเมืองนี่แหละเพราะเมื่อวานเป็นวันนึงที่พลังประชารัฐเนี่ยเขาจะไปส่งเทียบเชิญประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยปรากฏว่าสักบ่ายช่วงแบบ10โมงนะคะสายๆท่านก็โบกมือบ๊ายบายเลยค่ะแทนเนี่ยค่ะคำทักทายพร้อมกับ I love you อีก1ครั้งแล้วก็เดินขึ้นตึกไปเลยนะคะก็ไม่ได้คุยอะไรกับสื่อมวลชนในขณะที่ฝั่งของอีกท่านนึงพี่ใหญ่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรนะคะก็บอกว่าท่านเนี่ยตอบทุกวันแต่ประเด็นของท่านที่ตอบส่วนมากมักจะไม่ค่อยทราบไม่ค่อยรู้ท่านไม่ค่อยพูดอะไรเยอะใช่โดยพลเอกประวิตรเมื่อวานพูดถึงบรรยากาศการประชุมสภา2วันในการเลือกประธานกับรองประธานแล้วแบบภาพที่เห็นคือมันวุ่นวายมันเถียงกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะท่านก็บอกว่าแล้วตนทำอะไรได้ล่ะตนทำอะไรไม่ได้เลยเพราะสสเขาก็มีสิทธิ์พูดส่วนพอตั้งรัฐบาลแล้วเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตนเองไม่ใช่นักการเมืองไม่รู้ด้วยนะว่าเสถียรภาพรัฐบาลจะสั่นคลอนไหมเพราะเสียงในสภาและก็ยังไม่รู้อีกว่าจะกลับมาทำงานในรัฐบาลหน้าหรือเปล่าเพราะว่าก็ต้องให้พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจค่ะส่วนวันโหวตเลือกนายกก็มั่นใจนะว่าจะไม่วุ่นวายหรอกแต่ยังไงก็ต้องไปถามนักการเมืองนะว่าจะวุ่นหรือเปล่ามาถามตนเองไม่ได้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเขาแต่ขออย่างนึงคืออย่าออกมาเคลื่อนไหวนอกสภาเท่านั้นเองส่วนประเด็นของคุณธนาธรกับการที่ต้องยุติการทำหน้าที่นะคะสสจะถูกแบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายจะจุดประเด็นอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะคะคือตรงนี้ท่านบอกว่าคือคิดว่าคงไม่เป็นปัญหาเลยหรอกคนคือทุกคนอ่ะก็อยากจะให้บ้านเมืองเนี่ยเดินหน้าต่อไปให้ได้อยู่แล้วคือทุกคนไม่ได้ชอบความวุ่นวายนี่คือความมั่นใจของท่านพลเอกประวิตรเมื่อวานที่ตอบคำถามกับสื่อมวลชนขณะที่อีกท่านหนึ่งท่านอาจารย์วิษณุเครืองามก็มาในมุมของการแนะนำเลยบอกว่ารัฐบาลยังไงก็เป็นเสียงปริ่มน้ำแน่นอนรัฐบาลหน้าก็อาจจะต้องแบบเตรียมแผนวางแผนแล้วก็เตรียมทางออกเอาไว้ล่วงหน้าเหมือนกันนะถูกต้องค่ะถามว่าทำไมถึงเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำค่ะท่านอาจารย์ก็บอกว่าดูจากที่มีการเลือกโหวตนะคะสำหรับท่านประธานสภารวมไปถึงรองประธานสภาทั้งสองท่านเนี่ยนะคะท่านอาจารย์วิษณุก็บอกเลยค่ะบอกว่าดูแล้วก็มีความคะแนนมันมีความใกล้เคียงกันคุณผู้ชมซึ่งก็จะทำให้มันมีเหมือนความเหลื่อมล้ำมันก็แค่นิดเดียวนะมันก็ใกล้เคียงกันมากเสียงไม่ขาดใช่ค่ะก็จะทำให้การเดินหน้าพิจารณาโดยเฉพาะกฎหมายที่สำคัญเนี่ยจะพิจารณากันได้หรือเปล่าท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วตั้งแต่คืนวันที่24มีนาคมนะที่มีการเลือกตั้งกันไปเนี่ยว่าจะออกมาในลักษณะแบบนี้ดังนั้นเมื่อใครจะจัดตั้งรัฐบาลก็คงจะต้องคิดหาทางออกเอาไว้ในทุกๆทางค่ะแล้วก็ไปเผชิญกันในอนาคตนะคะพร้อมกันนี้ก็ท่านอาจารย์ก็ยังกล่าวด้วยนะคะถึงบรรยากาศการประชุมค่ะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ติดตามตลอดหรอกนะซึ่งก็ไม่แปลกใจถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในการประชุมรัฐสภาค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองอยู่แล้วซึ่งมันเป็นกลไกที่มันปกติค่ะที่ต้องอาศัยข้อบังคับในการประชุมแบบเก่าเมื่อปี51นะคะจึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องลึกลับวิชามันหรือว่าเซียนเหยียบเมฆอะไรแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการยกร่างข้อบังคับการประชุมใหม่ให้มันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยเพื่อที่จะอุดช่องว่างช่องโหว่แล้วก็แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นอีกทั้งสถานที่เนี่ยมันก็อย่างที่เราเห็นนะพี่นุ่นมันก็ไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่นะคะจึงใช้เวลาในการประชุมเนี่ยค่อนข้างนานหน่อยค่ะแล้วก็หากใช้รัฐสภาเก่าก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้กว่าครึ่งเลยแหละและทุกอย่างก็จะเกิดความรวดเร็วแล้วก็กระชับมากขึ้นด้วยค่ะส่วนการดำเนินการค่ะส่งรายชื่อประธานแล้วก็รองประธานทั้งสองสภาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมในช่วงใดเนี่ยท่านอาจารย์วิษณุค่ะบอกว่าเป็นเรื่องที่ทางรัฐสภานะคะจะต้องส่งมาอย่างรัฐบาลค่ะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่ก็ไม่ทราบว่าจะส่งเรื่องมายังรัฐบาลแล้วหรือเปล่านะคะแต่ทราบว่าทางเลขาธิการสภานี่แหละกำลังดำเนินการเรื่องมายังรัฐบาลอยู่ก็คาดว่าจะถึงในวันนี้นี่แหละนะพี่นุ่นแล้วก็ใช่
สำหรับการประชุมนะคะสำหรับการเลือกรองประธานที่มีการสวิงกันไปมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของการพูดคุยหรือว่าใช้เงินซื้อส.ส.อีกฝ่ายหรือไม่ตรงนี้เนี่ยท่านนักข่าวถามไปท่านอาจารย์บอกว่าหากจับได้ก็จะถือว่ามีความผิดหรือเปล่านักข่าวถามนะท่านอาจารย์บอกว่าส่วนตัวก็ไม่ทราบหรอกทุกคนก็เห็นเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็มองว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้กำหนดว่าจะต้องพิจารณาตามมติของพรรคหากจะไปยกมือให้กับฝั่งตรงข้ามก็ถือว่าไม่ได้มีความผิดแล้วก็หากมีการรับเงินมาจริงแน่นอนมันถือว่ามีความผิดแหละเพราะว่ารัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายเนี่ยก็ระบุเอาไว้แล้วค่ะแล้วก็มีการพูดถึงคำว่างูเห่าด้วยค่ะพี่นุ่นบอกว่างูเห่าเนี่ยแปลได้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่านักข่าวถามก็จะต้องดูค่ะว่างูเห่าเนี่ยแปลว่าอะไรซึ่งงูเห่าเนี่ยไม่ใช่ศัพท์ของกฎหมายเลยนะท่านอาจารย์บอกจึงต้องดูว่างูเห่าเนี่ยมาในลักษณะใดท่านก็พูดเหมือนติดตลกแหละเลื้อยออกมาเพราะเงินหรือว่าเลื้อยออกมาเพราะเหตุผลอื่นนะคะซึ่งก็อะไรที่ไม่เป็นไปตามพรรคแล้วก็กำหนดไว้เนี่ยเขาก็เรียกว่างูเห่าทั้งหมดอยู่แล้วแหละท่านอาจารย์บอกแบบนี้ค่ะส่วนอาจารย์วิษณุก็สรุปวันนี้ยังประชุมครม.อีกนะคะยังไม่ใช่ อาทิตย์ที่แล้วนะสุดท้ายนะถึงแม้พลเอกประยุทธ์จะกินข้าวกับสื่อแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงเดินหน้าทำงานต่อไปนั่นคือคนในฝั่งรัฐบาลมาดูในฝั่งของพรรคการเมืองกันบ้างดีกว่าเมื่อวานพลังประชารัฐคุณอุตมะเสาวนายนนะคะคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์คุณสุริยะคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะเดินทางไปที่ประชาธิปัตย์ด้วยและมีคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณด้วยเดินทางไปมันก็ไปส่งเทียบเชิญที่จะเชิญประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลฝั่งของประชาธิปัตย์เขาก็จะมีคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนคุณนิพนธ์บุญยมณีคุณอัศวินวิภูสิริคุณธนาเชียรวินิจรอให้การต้อนรับซึ่งคุณอุตมะเองก็บอกว่ามาวันนี้เนี่ยคือเหมือนว่ามาเชิญประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลตามธรรมเนียมอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ขอโอกาสแบบการจัดตั้งรัฐบาลข่าวก่อนหน้านี้คือสินสอดที่จะไปขอครั้งนี้เท่าไหร่คะ 6-7 รัฐมนตรีนะคะก็หวังว่ามาหนุนลุงตู่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยบทสรุปเมื่อวานคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นคนออกมาให้สัมภาษณ์ปรากฏว่าบทสรุปคือยังไม่มีข้อสรุปน้องตูน คือยังไม่มีข้อสรุปตรงที่ว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เขาคือจะขอตกลงกันในวันนี้ก่อนคือจะมีความชัดเจนว่าจะร่วมรัฐบาลไหมวันที่28พฤษภาคมคุณเฉลิมชัยยืนยันว่าตอนนี้มันไม่ได้มีการต่อรองตำแหน่งอะไรกันหรอกมาคุยกันแค่ชี้แจงให้ที่ประชุมในคณะกรรมการบริหารได้รู้ในวันนี้เท่านั้นซึ่งนะคะสิ่งที่อดีตหัวหน้าพรรคเคยบอกก่อนหน้านี้นะคะคือการเลือกตั้งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะต้องเอามาพิจารณาแต่ก็ต้องพิจารณาควบคู่กับการเดินหน้าของประเทศด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวคงดูท่าทีของประชาธิปัตย์กับการตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนต่อไปแต่ส่วนหนึ่งนะคะคุณเฉลิมชัยบอกว่าคือมีการคุยหลักการทำงานร่วมกันเรื่องนโยบายเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะคะขอทำงานร่วมกันแต่เขาบอกพลังประชารัฐเอาด้วยกับประชาธิปัตย์ว่าอาจจะมีการแก้รัฐธรรมนูญหรือหยิบเรื่องนี้มาพิจารณาร่วมกันก็ได้บรรยากาศก็เลยเริ่มต้นด้วยดีนะคะนั่นคือฝั่งนึงและหลังจากนั้นเขาก็ไปรับประทานอาหารกันแต่มีรายงานข่าวอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรายงานข่าวที่ยังไม่มีใครยืนยันและยังไม่มีใครพูดออกมานะคุณผู้ชมจากประชาธิปัตย์เมื่อวานคือเมื่อวานอะในส่วนของโควต้าของรัฐมนตรีที่ประชาธิปัตย์เขาขออะมี8เก้าอี้7ตำแหน่งนั่นก็คือรองนายกรัฐมนตรีนะคะ3รัฐมนตรีก็คือมีกระทรวงพาณิชย์ที่ขอเป็นรัฐมนตรีมีกระทรวงเกษตรแล้วมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่วนรัฐมนตรีช่วยที่ประชาธิปัตย์เขาขอคือช่วยคมนาคมช่วยศึกษาธิการแล้วก็ช่วยมหาดไทยรวมถึงช่วยสาธารณสุขแต่เมื่อวานเห็นภาพคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะไปด้วยไหมถ้าใครจำได้พลังประชารัฐก่อนหน้านี้กลุ่มสามมิตรก็คือคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะเขาจะชูเรื่องของเกษตรใช่แล้วเขาจะไปฟังความคิดเห็นสมัยที่เขาเป็นกลุ่มสามมิตรเขาก็จะรับฟังแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลเขาจะเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องของเกษตรนั่นคือนโยบายหนึ่งที่ตั้งแต่การเป็นกลุ่มสามมิตรเนี่ยหาเสียงมาปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอ่ะกลุ่มสามมิตรไม่ยอมคือที่ประชาธิปัตย์ขอไปกลุ่มสามมิตรเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันก็เลยมีข่าวว่าเนี่ยแหละมันคุยกันไม่ลงตัวตรงนี้แหละก็เลยตัดสินใจกันไม่ได้ว่าจะไปอย่างไรต่อคือมีข่าวเหมือนกันว่าพลังประชารัฐจะเสนอเก้าอี้รัฐมนตรีศึกษาธิการให้ประชาธิปัตย์เลยนะเพื่อแลกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกลับมาเพื่อให้อยู่ในการดูแลของอาจจะเป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินหรือคุณสุริยะที่อยู่ในกลุ่มของสามมิตรก็ได้เขาก็ไปหาเสียงเอาไว้ก่อนหน้านี้นะกับประชาชนใช่เนี่ยแหละถ้าใครจำได้ตั้งแต่เป็นกลุ่มสามมิตรเขาเลยบอกว่าก็เลยไม่ค่อยลงตัวบรรยากาศเมื่อวานก็ดูเหมือนไม่ค่อยจะชื่นมื่นสักเท่าไหร่เพราะว่าก็มีแอบอึดอัดอยู่บ้างและอีกมุมนึงคือจะมีประชาธิปัตย์ส่วนหนึ่งไม่เอาการไปต่อของพลเอกประยุทธ์ใช่ค่ะนะคะวงนี้เขาเลยบอกว่าต้องคุยกันต่อในวันนี้นะคะนี่คือประชาธิปัตย์นะแต่ดูได้ข้อสรุปไหมถ้าไม่ได้ก็
ก็ไม่รู้แหละค่ะคุณผู้ชมคนแต่ละวัน2วันนี้แหละเดี๋ยวคงจะต้องดูกันนะคะว่าตกลงจะเอาด้วยไหมเคลียร์กันลงตัวไหมอีกวงนึงค่ะยกขันหมากไปที่ภูมิใจไทยน้องจูนถูกต้องค่ะก็ขันหมากวงเดิมเลยนะคะสำหรับพักพลังประชารัฐค่ะนำโดยท่านอุตมะสาวรายนหัวหน้าพักค่ะท่านสนธิรัตน์ท่านณัฐพลทิพย์สุวรรณท่านสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็ท่านสุริยะด้วยค่ะรวมไปถึงแกนนำของกลุ่มสามมิตรในพักพลังประชารัฐนี่แหละค่ะที่ทำการพักไปที่ทำการพักภูมิใจไทยเลยเมื่อวานนี้ส่งเทียบเชิญร่วมจัดตั้งรัฐบาลค่ะซึ่งก็มีท่านหัวหน้าพักค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านศักดิ์สยามชิดชอบนะคะท่านทรงศักดิ์ทองศรีนะคะแล้วก็สมาชิกเฮรัญยิกพรรคนะคะให้การต้อนรับด้วยค่ะซึ่งท่านอนุทินแล้วก็ท่านอุตมะก็ได้มีการจับมือกันเลยพี่นุ่นก่อนที่จะเดินขึ้นไปที่ห้องประชุมพร้อมกันนะคะโดยไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆพอหลังจากนั้นก็คือมีการมาแถลงข่าวนี่แหละค่ะสำหรับการร่วมมือกันใช่ค่ะซึ่งคุณอนุทินนะคะคุณศักดิ์สยามคุณอุตมะนะคะคุณสนธิรัตน์คุณสุริยะแล้วก็คุณสมศักดิ์มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะโดยการแถลงข่าวพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลบอกว่าเขาใช้เวลาหารือกัน30นาทีเองนะพักเนี้ยไม่ได้ยืดเยื้อยาวนานเลยค่ะ30นาทีนะคะก็ปรากฏว่าโดยภาพรวมตอนนี้พลังประชารัฐนะคะร่วมรัฐบาลด้วยบอกว่าคือไม่ได้มีการโกหกนะคือเมื่อวานก็ต้องแจงกันนิดนึงแหละเพราะว่าคือมีข่าวบอกว่าคือเหมือนกับภูมิใจไทยไปร่วมแล้วไปโกหกกับประชาชนที่หาเสียงอะไรไว้หรือเปล่าตรงนี้เองเนี่ยบอกว่าเราไม่เคยโกหกนะไม่มีวันโกหกไม่มีความคิดที่จะโกหกประชาชนถ้าไปดูในคลิปข้อชี้แจงการให้สัมภาษณ์หรือแม้แต่การปราศัยไม่มีจุดไหนที่ภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองพูดเลยและได้รับข้อเสนอจากพลังประชารัฐซึ่งก็ดูเจตนารมณ์ของพรรคนะคะกับภูมิใจไทยแล้วไปได้ก็เลยร่วมงานกันนะคะพอถามว่าพลังประชารัฐยกกระทรวงคมนาคมกับสาธารณสุขแล้วก็ท่องเที่ยวและกีฬาให้กับภูมิใจไทยจริงไหมคุณอุตมะก็บอกว่าวันนี้เรามาฟังนะคะสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายมีในรายละเอียดเรื่องกระทรวงเดี๋ยวค่อยไปคุยกันเนาะเมื่อถามว่าภูมิใจไทยเขามีข้อเสนอเกี่ยวกับ3กระทรวงนี้ไหมคุณอนุทินก็บอกว่านโยบายของพรรคเป็นอย่างไรเราก็ยื่นข้อเสนอไปตามที่เรามีเพื่อเราจะเข้าไปทำงานและผลักดันงานของเรานโยบายของเราให้เดินหน้าและก็เป็นเรื่องที่ต่างคนต่างต้องพิจารณากันมันไม่ใช่เรื่องของการต่อรองอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าใช้คำว่าต่อรองใช้คำว่าเรายื่นข้อเสนอในสิ่งที่เราต้องทำแล้วเขาก็ต้องพิจารณาเหมือนกันว่ากันไป1พรรคดีลจบค่ะแต่อีกพรรคนึงเหมือนจะยังไม่จบแต่ต้องกลับมาตอน 9:10 นาทีแล้วคุณผู้ชมเพราะเวลาหมดแล้วชาติไทยพัฒนาเหมือนจะกลับลำและต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยแล้วเหมือนกันรายละเอียดเป็นอย่างไรกลับมาตามต่อในช่วงที่2เดี๋ยวตรงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะค่ะ Right TV ร่วมกับสำนักข่าว IA สดทันทีที่มีข่าวเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง